สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถักดอกปีกผีเสื้อนะคะจะมีใบแล้วก็ดอกลักษณะนี้นะคะสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะดอกก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงออกอ่อนๆนะคะวิธีถักไม่ยุ่งยากนะคะแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกจะเอาสีเขียวนะคะถักให้ดูเพราะว่าถ้าใช้สีม่วงถักให้ดูเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะก็เลยใช้เป็นสีเขียวถักให้ดูสำหรับสีที่เพื่อนๆจะถักก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างไหมนะคะพวกใช้2ขนาดนะคะอันนี้จะเป็นไหม DK อะคริลิกนะคะอันนี้เหลือนิดเดียวอะคริลิกDK อะคริลิกขออภัยค่ะอันนี้พวกจะมาถักตัวใบของเขานะคะแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะที่พวกใช้อันนี้จะเป็นไหมพรมสีพายนะคะพวกจะไว้ถักตัวดอกเพราะว่าลักษณะดอกของเขาจะมีลักษณะเล็กนะคะพวกก็เลยใช้เป็นไหมขนาดสีพายนะคะลักษณะนี้นะคะจะใช้เป็นสีม่วงก็ได้นะคะแล้วก็มีที่หนีบผมนะคะเทียนไขไฟแช็คโฟลเทปอันนี้ได้นะคะเอาไว้ประกอบพวกชิ้นไปใช้กาวนะคะแล้วก็ลวดขนาด 0.3 mm นะคะเข็มพวกใช้เป็น 1.5 mm 1.5 mm นะคะหรือเบอร์2นะคะแล้วก็กรรไกรจะมีสีนะคะที่พวกใช้เพ้นท์นะคะอันนี้สีเขียวพวกจะไว้ทำสีเขียวตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเพ้นตัวกลีบดอกให้เป็นสีม่วงในลักษณะนี้นะคะม่วงอ่อนนี่ค่ะก็ใช้สีม่วงนะคะเพ้นหรือจะใช้เป็นสีแดงเพ้นถ้าต้องการอย่างนี้นะคะสีนี้ก็ใช้เป็นสีแดงหรือจะไม่เพ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาสีจริงก็จะออกสีชมพูอ่อนๆอมม่วงอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มถักจากตัวกลีบนะคะ1ดอกนะคะจะมีทั้งหมด5กลีบนะคะกลีบเขาค่อนข้างเล็กอันนี้พวกเพ้นเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆตัดลวดยาวนะคะเพราะว่าเวลาประกอบเข้าช่อพวกจะไม่ใช้ลวดเบอร์อื่นมาประกอบด้วยแล้วนะคะหรือจะเพื่อนๆจะใช้ก็ได้นะคะอันนี้พวกตัดลวดยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะหมายพรมพันตัวกลีบนะคะให้ขึ้นโซ่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะพอได้7แล้วนะคะให้ใช้ลวดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะตัวดอกตัวกลีบเขามีลักษณะเล็กพอใส่ลวดแล้วนะคะให้ถัก X นะคะไป3หลัก1 2 3แล้วก็ถักทีนะคะไป2หลัก1 2นะคะหลักตรงกลางตรงนี้นะคะให้เราถักทีนะคะไปทั้งหมด4หลักนะคะถักที4ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน1 2 3
4นะคะพอถักทีครบ4ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ถักทีนะคะไป2หลัก1 2แล้วก็ถัก x นะคะไป3หลัก1 2 3นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราก็ถัก c นะคะจบงานอันนี้ให้เหลือด้านหนึ่งสั้นนะคะด้านหนึ่งยาวเพราะถ้าเหลือยาวเท่ากัน2ด้านเนี่ยเวลาประกอบก็จะใหญ่เกินไปถักทั้งหมดนะคะ5กลีบนะคะ5กลีบเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาถักตัวใบกันนะคะอย่างที่บอกวิธีถักไม่ค่อยยุ่งยากนะคะเดี๋ยวปุ๊กขอจุดเทียนไว้แป๊บหนึ่งตัวใบนะคะให้ขึ้นโซ่8นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอครบแปดแล้วเราก็ใส่ลวดนะคะถ้าได้ยินเสียงลวดต้องขออภัยนะคะตัวใบก็เหมือนกันนะคะให้เราตัดลวดยาวนะคะหลักแรกนะคะให้ถัก x หลักต่อมาถัก t หลักต่อมานะคะให้เราถัก f หลักต่อมาถักพอ2คอหลักต่อมานะคะถักพอ3คอนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งลักษณะนี้นะคะต้องดึงให้ตึงนะคะเพราะเวลาถ้าเราดึงไม่ตึงอะถักออกมาแล้วเขาจะไม่สวยนะคะหลักต่อมาเหมือนกันนะคะถักพอ3คอพอถักพอ3คอเสร็จนะคะหลักนี้นะคะเราจะถักพอ3คอ1ครั้งแล้วก็พอ4คอ2ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะสองสามลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถักพอ4คอนะคะอีก2หลักนะคะลงไป2ครั้งในหลักเดิมนะคะ1 2 3สี่นะคะลักษณะนี้นะคะลงไปในหลักเดิมลักษณะนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะให้เราถักโซ่นะคะ7นะคะ1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่ถักให้แน่นๆนะคะแล้วหลักนี้นะคะหลักนี้เราจะถัก C นะคะแล้วก็
ถักโซ่นะคะ7 1 2 3 4 5 6 7พอถักโซ่7นะคะเราเหมือนเดิมนะคะเราจะถักพอ4คอ2ครั้งแล้วก็ถักพอ3คอ1ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะ1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักพอสามคอนะคะต้องดึงให้ตึงนะคะถ้าดึงไม่ตึงเดี๋ยวเขาจะลังนะคะฝั่งนี้หลักต่อมาพอ3คอนะคะติดหลักต่อมาพอ3คอหลักต่อมานะคะพอ2คอแล้วหลักต่อมาถัก X ไปถัก F นะคะถัก Fหลักต่อมาถักทีหลักต่อมาถักเอ็กจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถักซีตอนนี้เขาจะดูเหมือนกับรูปหัวใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะเราค่อยดึงนะคะดึงให้เข้าตรงนะคะต้องขออภัยนะคะปุ๊บปิดไฟเมื่อกี้ผมจะเปิดที่หนีบผมไว้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ที่หนีบผมหนีบแล้วเราก็จะดึงลักษณะนี้นะคะตอนนี้เราจะใช้เทียนลนก่อนนะคะตัวกีบนะคะเขาเป็นสีชมพูถ้าใช้เทียนลนต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะไหม้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้เขาเป็นสีม่วงก็ใช้สีม่วงนะคะเพ้นปุ๊บไม่ได้เพ้นเยอะนะคะลักษณะนี้นะคะนี่จะเวลามองในกล้องจะอาจจะไม่เห็นนะคะลักษณะนี้นะคะสีที่เห็นชัดๆอย่างนี้นะคะปุ๊บจะใช้สีนะคะสีเทียนอย่างนี้นะคะลนกับเทียนลักษณะนี้นะคะพอเขาอ่อนตัวนิดนึงเราก็ใช้เขาเพ้นลักในตรงนี้นะคะจุดเขียวแค่ตรงนี้นะคะนิดเดียวลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เทียนนะคะลนต้องระวังนะคะเวลาใช้เทียนลนสีชมพูหรือสีอ่อนๆหรือเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนจากไหมอะคริลิกเป็นไหมคอตตอนก็ได้นะคะ
ันนี้พวกจะกลัวเขาไหม้นะเนี่ยสีเขียวลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพวกจะดึงเวลาที่ใช้อ่ะที่หนีบผมนะคะอันนี้จะเป็นตัวกีบแล้วก็ใช้ที่หนีบผมนะคะทาบลงใช้มือจัดทรงนะคะในระหว่างที่เขาร้อนอันนี้จะเป็นตัวใบนะคะความจริงตรงกลางเขาจะเป็นร่องนะคะถ้าเราอยากให้เขาเป็นร่องสวยเราก็พับครึ่งแล้วก็ใช้ที่ติดผมนะคะเนบอย่างนี้แล้วก็คลายเขาออกมานะคะปุ๊กจะไม่ได้กดแรงนะคะในขณะที่เขาร้อนนะคะให้เราดึงลักษณะนี้นะคะดึงไว้นะคะในขณะที่เขาร้อนนะคะใช้ที่หนีบผมหนีบเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะตรงนะคะเวลาเราใช้ที่หนีบผมหนีบก็ดึงเสร็จแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะตัวใบนะคะใช้ทั้งหมด3กลีบนะคะตอนหนึ่งดอกหนึ่งใบนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฟอลล่าเทปนะคะแล้วก็ได้อย่างที่ปุ๊กบอกนะคะปุ๊กจะไม่ใช้กาวนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ประกอบไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5กลีบกลีบเขาอาจจะซ้อนกันนะคะไม่เป็นไรนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกเขาไว้นะคะลักษณะนี้นะคะเราจะจัดทรงให้เขาซ้อนกันกลีบซ้อนกันลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือจะให้เขาบานออกก็ได้นะคะอันนี้เราก็ใช้ฟอลล่าเทปนะคะพัน
ันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จับช่อก็ได้นะคะทำหลายๆดอกแล้วก็จับช่อปุ๊กถึงบอกนะคะเวลาประกอบเวลาตัดลวดนะคะให้เพื่อนๆตัดลวดยาวนะคะเพราะว่าเวลาประกอบปุ๊กจะไม่ใช้ลวดเบอร์อื่นนะคะจะประกอบเป็นต้นอย่างนี้ไปเลยหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์ 1.0 ประกอบให้ก้านเขายาวก็ได้นะคะเวลาประกอบจะประกอบช่อหนึ่งกี่ดอกก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้ตัวใบนะคะตัวใบเพื่อนๆจะใช้เป็นไหมนี่ได้เส้นเล็กอย่างนี้นะคะประกอบก่อนแล้วก็ใช้ฟอลเทปพันก็ได้นะคะหรือจะใช้ฟอลเทปพันไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็จัดให้เขาเท่าๆกันนะคะก่อนที่จะประกอบเพื่อนๆจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้ด้านหน้าด้านนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะประกอบเดี๋ยวใช้ฟอลเทปพันแล้วค่อยมาจัดนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็เข้าช่อก็ได้นะคะจับช่อสัก2-3อันก็ได้2-3ใบก็ได้นะคะหรือจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะใบเขาถักเยอะๆแล้วก็ใส่แจกันก็ได้นะคะใส่แจกันหรือว่าจะใส่กระถางเล็กๆก็ได้นะคะนี้จะลักษณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงตัวจริงเขาสวยนะคะแต่เวลามันออกกล้องแล้วสีเขาจะสะท้อนนิดนึงอันนี้ตัวดอกเขาก็จะมีทั้งสีชมพูนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ๊กปรับป้องนิดนึงจะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะลักษณะนี้ค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ